สวัสดีครับคุณผู้ชมครับใครๆก็เข้าครัวกับผมวันนี้นะครับเราจะนำเสนอเบสิกมากๆอย่างหนึ่งในการเข้าครัวนะครับก็คือการรับมีดนะครับผมเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยมีปัญหาในการทำอาหารหรือว่าเวลาจะเข้าครัวเนี่ยจะกุ้มใจว่ามีดไม่คมหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งไอ้จุดเล็กๆที่ทุกคนมักจะมองข้ามตรงนี้ครับมันเป็นจุดสำคัญที่ทำให้คุณอาจจะชอบหรือว่าเบื่อการทำครัวไปเลยก็ได้เชื่อผมนะครับว่าถ้ามีดคมแล้วเนี่ยเวลาทำอาหารเนี่ยมันสนุกมากๆผมเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกเวลามีดคมๆนะโอ้ยมันสนุกมากเลยไม่รู้จะทำอะไรแล้วก็หั่นมาก่อนนะครับวันนี้เราจะมานำเสนอการรับมีดในลักษณะต่างๆเพราะว่ามันมีหลายท่าด้วยกันนะครับอันนี้ผมจะใช้เจ้าแท่งเหล็กเนี่ยเขาเรียกผมใช้ทับศัพท์แล้วกันเรียกสตีลหรือว่าเหล็กรับมีดแต่เรามักจะเรียกกันว่าสตีลนะครับหลักๆที่คุณผู้ชมจะเห็นนะครับมันก็จะเป็นแท่งแล้วก็จะมีถ้าคุณผู้ชมดูใกล้ๆนะครับนี่กล้องอาจจะไม่ได้ซูมเข้ามามันจะเป็นลายทางเดียวกันริ้วๆนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมรูปตามทางเส้นมันก็จะไม่รู้สึกอะไรแต่ถ้าเกิดว่าขวางมันเนี่ยมันจะฝืดมากนะครับเจ้าเหล็กเนี่ยมันก็แล้วแต่ยี่ห้อด้วยถ้าอย่างที่ดีหน่อยเนี่ยเขาจะมีส่วนผสมของแม่เหล็กอยู่ด้วยนะครับเวลาเรารับมีดแล้วเนี่ยไอ้พวกเศษเหล็กอ่ะมีดมันทำมาจากเหล็กใช่ไหมมันก็จะดูดติดอยู่ในเนี้ยเดี๋ยวอันนี้ผมเกริ่นไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวระหว่างที่ทำผมจะทำให้ดูว่าเอ๊ะมันมีเหล็กติดอยู่จริงหรือเปล่านะครับวันนี้ผมก็มีมีดของผมมีดคู่ใจเป็นเชฟไนท์นะครับทรงเนี้ยครับเขาจะเรียกว่าเชฟไนท์คุณผู้ชมดูก็คือมันจะมีส่วนโค้งเล็กน้อยนะครับถามว่าแล้วเชฟไนท์มีคุณสมบัติยังไงนะครับมันก็คือเป็นมีดที่อเนกประสงค์ที่สุดแล้วในบรรดามีดที่เราใช้ทำครัวกันนะครับเพราะว่ามันใช้หั่นก็ได้สับแล่ซอยอะไรได้หมดแล้วแต่ถนัดนะครับถ้าในครัวของอาหารตะวันตกเนี่ยเขาก็จะมีสารพัดมีดอย่างจะมีมีดแบบอันนี้ก็เรียก office knife ก็คือใช้ปอกอะไรเล็กๆง่ายๆนะฮะใช้มีดที่เหมาะกับลักษณะงานมันก็จะทำให้ง่ายขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะบอกท่าต่างๆให้คุณผู้ชมดูว่ารับยังไงหลักๆง่ายๆนะครับเอาเบสิกสุดก่อนอย่างแรกเนี่ยเขาให้เอาเจ้าสตีลเนี่ยครับจิ้มลงบนพื้นหรือเขียงแล้วได้ให้มันกระชับให้มันมั่นหน่อยถ้าจะให้ดีเนี่ยมีผ้าก็ได้นะครับแต่อันนี้มันค่อนข้างจะอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมตรงปลายเขาครับมันจะเป็นแบบเหมือนคล้ายๆหัวไม้คิวสนุกเกอร์นะคือใช้สามารถจิ้มได้เลยนะครับทำเอาไว้อย่างนี้อยู่แล้วเราทำเอามีดมาทำมุม45องศาโดยประมาณนะครับอย่างนี้ฮะแล้วก็ลากลงไปเริ่มตั้งแต่ส่วนมันไม่ใช่ส่วนปลายสิเขาเรียกว่าส่วนอะไรนะ ส่วนเกือบจะด้ามมันเนี่ยครับเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะครับแล้วก็รูดลงไปฟื้บอย่างนี้ผมทำช้าๆก่อนฮะแล้วอีกด้านหนึ่งฟื้บอย่างนี้แล้วแต่ถนัดนี่ครับดึงลงมาพยายามให้กดให้มีน้ำหนักติดเข้าไปในแท่งเหล็กนิดนึงนะครับแล้วก็ลูดมันจะรู้สึกฝืดๆหนืดๆอาจจะเสียวฟันเล็กน้อยนะครับอันนี้คือท่าแรกคุณผู้ชมดูไหมนะครับท่านี้ผมแนะนำสำหรับทุกๆคนนะครับคุณพ่อบ้านแม่บ้านหรือน้องๆคนไหนก็ตามที่ยังไม่ได้มีความชำนาญเท่าไหร่นะครับก็ท่านี้มันจะค่อนข้างปลอดภัยเพราะว่าเท่าที่ดูนะครับจับมือมันจะมีความเสี่ยงที่จะโดนบาดน้อยที่สุดครับเพราะมันก็จะอยู่อย่างนี้แต่จังหวะสับขึ้นมาเนี่ยช้าๆนะครับฟึบขึ้นมาแล้วถ้าเกิดว่าเร็วเกินไปมันก็อันตรายนะครับประมาณนี้นี่คือท่าแรกท่าแรกผ่านไปเป็นท่าที่แนะนำว่าปลอดภัยแล้วก็ชัวร์ที่สุดถ้าจะลองนะครับท่าต่อไปเป็นท่าที่น่าจะนิยมที่สุดที่จะเห็นบรรดาคนที่ทำครัวเขาใช้กันก็คือถืออย่างนี้นะครับวิธีจับท่านี้สำคัญมากถ้าเกิดว่านอกเหนือจากท่าที่เอาหัวทิ่มลงแล้วกำอย่างนี้แล้วนะคุณผู้ชมเวลาจับอย่างเงี้ยครับเขาตรงนี้จะสังเกตว่าเขาจะมีที่ป้องกันเอาไว้เล็กๆระหว่างตรงแท่งเหล็กนะครับให้กำนิ้วอย่าทะลึ่งออกมาแบบนี้เหมือนกำไม้เป็นพี่ตุลบอดี้สแลมไม่ได้นะครับขาดนะครับกำให้แน่นไปเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะคอยช่วยเหลือเราถ้าคุณผู้ชมสังเกตดีๆเนี่ยมีรอยมากนะครับคือมีดเนี่ยมันแน่นอนแหละเวลารับแต่ละครั้งมันต้องมีสเต็ปพลาดอาจจะแบบโขกมาคุณผู้ชมนึกดูนะถ้าเกิดว่านิ้วเราออกมามันโดนนิ้วเลยนะครับตรงนี้เนี่ยมันช่วยเซฟนิ้วผมไปหลายทีละอ่ะง่ายๆเหมือนกันครับเราจะเริ่มจากปลายนะครับคราวนี้เริ่มจากปลายแล้วเราจะลูดลงมาจะสังเกตว่ามันจะเสียดสีตั้งแต่
ล่างขึ้นบนคือตลอดทั้งคมมีดสำคัญมากนะครับคุณผู้ชมมีดโดยเฉพาะถ้าคุณผู้ชมใช้มีดที่มีราคาแพงอย่างบางยี่ห้อที่มาจากเยอรมันนะฮะถ้าเกิดว่าเรารับแบบเอาแต่แค่นี้เอาเฉพาะส่วนที่เราสึกโอ้ยตรงนี้เราไม่ใช้หรอกเนี่ยมีดนะครับทุกครั้งที่รับเนี่ยมันคือการเหมือนเหลาดินสอครับเนื้อมันจะค่อยๆออกไปเหล็กมันจะค่อยๆถูกกินเข้าไปทีละนิดทีละนิดถ้าเราไม่กินมันให้หมดทั้งตลอดทั้งคมมันเนี่ยมันจะนานๆไปเนี่ยมันจะเบี้ยวแล้วก็เสียรูปนะครับแล้วคุณก็จะมันน่าเสียดายมีดนะครับโอเคท่าที่สองท่ายอดนิยมแล้วเป็นท่าที่เห็นได้บ่อยที่สุดคือท่านี้ครับแล้วแต่คนถนัดบางคนอาจจะแบบเห็นแบบฟึบฟึบฟึบเร็วๆนะครับสำคัญมากนะครับกำเอาไว้แน่นๆอย่าเอาขึ้นมาเด็ดขาดนะครับกำไว้แล้วอยู่เฉยเทคนิคของผมก็คือบางคนเนี่ยเขาจะชอบแบบรัวฟึบ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 ไม่ใช่แนวผมไม่ชอบรัวอย่างนั้นผมจะทำช้าแต่ว่าชัวร์ก็คือประกบลงไปครับใช้น้ำหนักกดลงไปนิดนึงดันให้มันต้านกันแล้วก็ค่อยๆลูดลงมามันจะรู้สึกได้ถึงความหนืดแล้วก็เหมือนเดิมนะครับบิดประมาณข้อมือนิดหน่อยบิดข้อมือนิดหน่อยประมาณ45องศาแล้วก็ลูดลงมา2ด้านให้มันเท่ากันนะครับนี่คือท่าที่2ท่าต่อไปอันนี้ก็เป็นท่าที่ส่วนตัวแล้วผมชอบเพราะว่ามันค่อนข้างจะปลอดภัยกว่าท่าที่2เพราะท่าที่2มันเข้าหาตัวเห็นมั้ยครับมันมีโอกาสที่จะโดนพุงหรือว่าโดนนิ้วก็ได้ใช่มั้ยท่านี้เป็นท่ารับออกนะครับสลับกันกับท่าที่2คือเราเริ่มจากล่างนะครับแล้วก็เริ่มจากตรงอันนี้เหมือนกันส่วนโคนมีดนะครับอันนี้ผมลูดขึ้นนะครับฟึบออกแต่อันเนี้ยท่าเนี้ยผมต้องใช้มือซ้ายช่วยดึงออกด้วยนะครับมันก็จะรู้สึกปลอดภัยหน่อยท่านี้มีดมันไม่มาหาเราอันนี้ผมชอบนะส่วนตัวก็คือมันอาจจะดูยึกยักนิดนึงแต่ว่าก็ปลอดภัยแล้วก็ผมรู้สึกว่าผมรับท่านี้แล้วคมรับมีดมันก็แล้วแต่คนนะครับอาจจะได้ทุกท่าแต่ไม่ใช่ทุกท่าที่เรารับแล้วคมหรือคุณผู้ชมอาจจะทำได้ก็ไม่แน่เหมือนกันก็ลองดูอันนี้คือท่านี้ท่าที่3อย่างนี้นะครับท่าสุดท้ายท่าที่4เป็นท่าที่ผมเรียกมันว่าเป็นท่าแบบผลักภาระให้คนอื่นคือคล้ายๆกันครับเอาขึ้นอย่างนี้ปุ๊บแต่ทีเนี้ยผมพลิกคมเอาคมออกแล้วก็ทำอย่างนี้ท่านี้ก็ชัวร์อยู่เพราะว่ามันสามารถรับได้ตั้งแต่แบบเหมือนเรากำลังตัดอะไรสักอย่างเนี่ยครับซึ่งจริงๆสาระสำคัญของการรับมีดก็คือเอาคมมีดเนี่ยมาขูดเหล็กบางคนที่เก่งๆเนี่ยเขามีดสองเล่มรับกันเองเลยนะให้คมมันตัดกันเองแต่ว่าผมไม่เก่งขนาดนั้นอันนี้ก็พูดกันตรงๆอ่ะมาดูท่าที่4ต่อนะครับอย่างนี้เลยบิดเหมือนกันออกออกออกอย่างนี้นะครับท่านี้ที่บอกว่าผลักภาระให้คนอื่นก็คือถ้าอยู่ในครัวแล้วมีคนอื่นนะครับอันตรายมากเลยถ้าแบบคมมันออกไปถึงคนอื่นคุณผู้ชมก็ต้องระวังเยอะๆนะครับเวลารับมีดโอเค4ท่าที่ผมบอกไปนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชมต้องลองฝึกดูแต่ว่าอย่างนึงที่ผมกำลังจะพูดต่อไปก็คือในการรับมีดนะครับคุณผู้ชมดูอยู่ทางบ้านอาจจะงงว่าแล้วฉันจะรู้ได้ไงว่ารับท่านี้แล้วยังไงความรู้สึกแบบไหนมันถึงจะคมอันนี้มันต้องค่อยๆฝึกฝนกันไปแต่วิธีเช็คว่ามีดคมหรือเปล่าหลังจากรับเสร็จแล้วมาดูเลยครับอย่างแรกให้ดูที่คมมีดนะครับเอานิ้วแตะอย่าถูอย่าอะไรนะครับที่ว่าแตะก็คือผู้ชมต้องดูดีๆผมแตะมันดูแล้วก็เนี่ยสะกิดเล็กน้อยมันจะฝืดครับมันจะฝืดนะครับคุณผู้ชมอย่าถูหรืออย่าเถือมีดเด็ดขาดนะครับเพราะมันจะกินเนื้อไม่ว่ามีดจะคมหรือจะไม่คมแต่ยังไงมันก็อันตรายมากนะครับอันนี้คืออย่างแรกให้ดูมันคมหรือเปล่ามันแบบถ้าเกิดมีดไม่คมเนี่ยเราถูไปอ่ะมันจะความรู้สึกคล้ายสันมีดเลยคุณผู้ชมไม่มีแรงต้านไม่มีความหนืดเลยอย่างที่สองที่จะเช็คก็คือผมอันนี้เทคนิคนี้ผมให้ใช้ความระมัดระวังด้วยนะเพราะว่าเราจะใช้เล็บครับเอามีดมาวางบนเล็บอย่ากดอย่าเถืออย่าอะไรเด็ดขาดนะครับวิธีของผมก็คือพอวางบนเล็บปุ๊บเราให้มีดเนี่ยเหมือนกับให้คุณผู้ชมดูเอาให้เรียกว่าไงพลิกซ้ายพลิกขวาอย่าเถือด้านคมนะฮะให้อย่างเงี้ยคือพอถ้ามันคมอ่ะมันจะเกาะเล็บครับมันจะเกาะเล็บไม่ต้องออกแรงอะไรเลยให้น้ำปล่อยน้ำหนักมีดลงไปแล้วเราก็ขยับอย่างเงี้ยนี่ก็คือถือว่าค่อนข้างใช้ได้ถ้าเกิดว่าใช้ไม่ได้เป็นยังไงผมไม่แน่ใจนะตรงปลายผมอาจจะไม่ค่อยคมเพราะเมื่อกี้ผมยังไม่ได้หลับเต็มที่นี่มันจะเป็นอย่างนี้ตรงปลายยังไม่ค่อยคมมันจะแบบเหมือนเรามาถูเล่นได้ครับประมาณนี้
วิธีที่3ชัวร์สุดถ้าเกิดว่าจะเช็คว่ามันคมหรือไม่คมนะครับผมมีตัวช่วยเป็นมะเขือเทศผิวมะเขือเทศเนี่ยถ้าคนที่ทำอาหารบ่อยๆจะรู้ว่ามันเป็นโดยเฉพาะด้านที่มีเปลือกเนี่ยเป็นอะไรที่แบบโอ้โหถ้ามีดไม่คมหั่นนะมันคือความมันคือฝันร้ายของการใช้มีดเลยทีนี้ก็ง่ายๆครับก็เถื่อลงไปอย่างนี้คุณผู้ชมจะรู้สึกได้ว่ามันคมหรือไม่คมอันนี้เนี่ยดูทางบ้านอาจจะโอ้ก็คมนี่ใช่ครับก็พอใช้ได้แต่ว่าเราต้องออกแรงมือพอสมควรเมื่อกี้ผมต้องถ่ายน้ำหนักลงไปพอสมควรก็ถือว่ายังไม่คมเท่าไหร่นี่ผมยังรับได้ไม่เต็มที่เดี๋ยวผมจะรับต่อให้มันคมแล้วผมจะหันให้คุณผู้ชมดูใหม่นะครับนี่ผมรับเนี่ยเป็นท่าที่ผมถนัดที่สุดผมสามารถออกแรงใช้น้ำหนักได้เต็มที่นะโอเคนะครับคุณผู้ชมดูนะพอมันคมแล้วเนี่ยอ้อเดี๋ยวก่อนสำคัญมากทุกครั้งที่รับมีดเสร็จนะครับให้เช็ดตัวมีดนะครับเวลาเช็ดนะครับคุณผู้ชมผมนี่ให้ดูด้านนี้ผมบีบอย่างนี้อย่างนี้นะอย่าอย่างนี้นะอันตรายผมบีบด้านอย่างนี้แล้วผมค่อยๆเอาออกช้าๆคือเราจะไม่โดนคมมันนะครับนี่คือวิธีเซฟมือคุณผู้ชมอย่างหนึ่งอาจจะดูจุกจิกนะครับแต่ส่วนเล็กๆที่คนมองข้ามสำคัญที่สุดเสมอคุณผู้ชมอ่ะเราเช็ดมีดแล้วเราต้องไม่ปล่อยปละละเลยไอ้แท่งเหล็กนี้นะครับแท่งเหล็กนี้หรือว่าเจ้าสตีลเนี่ยข้อแนะนำของผมคือห้ามล้างเด็ดขาดครับมันจะทำให้คุณสมบัติของตัวแม่เหล็กแล้วก็มันมีความชื้นทำให้มันเสื่อมลงอ่ะอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะหรือว่าใครล้างมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรแต่ว่ามันก็เป็นวิธีถนอมให้ใช้ได้นานๆด้วยแต่ว่าหลังจากใช้เสร็จแล้วนะครับผมแนะนำให้เป็นกระดาษก็จะดีรูดเหมือนกันครับฟึบออกไปคุณชมดูนี่ครับคือสิ่งที่ออกมาที่ผมบอกว่ามันจะมีเหล็กออกมาแล้วมันก็ติดอยู่ในเจ้าสตีลเพราะสตีลมันมีคุณสมบัติของแม่เหล็กด้วยนะครับมันจะดำๆอย่างเงี้ยครับโอเคอันนี้ครับอันแหนโอเคนะครับนี่คือสิ่งที่ผมรูดออกมาที่ผมพูดไว้ข้างต้นว่าเออมันจะดูดเหล็กนะครับนี่คือทำให้เรารู้ว่าเวลาเรารับแล้วอ่ะมีดเราเห็นไหมมันมีเนื้อออกมามันมีแบบคราบอะไรออกมาด้วยแล้วคุณผู้ชมคิดดูถ้าคุณผู้ชมรับแล้วไม่ทำความสะอาดก่อนแล้วไปหั่นอาหารน่ะแน่นอนครับพวกนี้ครับคุณผู้ชมก็ทานเข้าไปมันก็อันตรายโอเคเมื่อกี้ผมรับแล้วผมจะมาเถือมะเขือเทศต่อให้คุณผู้ชมดูว่าถ้าคมเป็นยังไงดูนะผมจะไม่ออกแรงแล้วผมจะลากอย่างเดียวไม่กดนี่คุณผู้ชมดูเห็นไหมคมมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยโอเคครับนี่แหละครับอีกครั้งนึงแหละครับโอเคครับชึบอย่างนี้ครับเราแค่เถือครับพอมีดที่ดีมีดที่คมอะครับเราไม่ต้องออกแรงโอ้โหอะไรมากมายแล้วแค่เถือเท่านั้นเองนะครับก็มะเขือเทศเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆในการทดลองมีดนะครับแล้วหลายๆครั้งที่เราสไลด์เสร็จแล้วเราก็เอาไปทำสลัดอะไรได้นะครับเราจะไม่เอามาใช้แล้วทิ้งขว้างนะคุณผู้ชมโอเคทั้ง4ท่าเนี่ยครับโอกาสในการใช้มีสูงแล้วโดยเฉพาะท่าที่ผมจะบอกคือท่าที่ผมใช้ประจำคือท่าที่3นะครับคือรับออกใช่ไหมครับคือมีดเนี่ยมันมีลักษณะหลายประเภทมันจะมีบางประเภทที่งอคล้ายกรงเล็บครับท่านั้นเนี่ยไม่ใช่ท่านผมพูดผิดมีดแบบนั้นที่งอเนี่ยเรารับลงไม่ได้เราต้องรับออกนะครับเพื่อให้มันกินเนื้อมีดของเขาก็ลองเอาไปใช้ดูผมเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ฝึกด้วยความระมัดระวังนะครับอย่าใจร้อนไม่ใช่มาถึงแล้วแบบฟึ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 บเรียบร้อยไม่คุ้มกันเลยครับค่อยๆช้า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 ลองดูคือที่สุดแล้วอะครับจำความรู้สึกให้ได้แล้วผมเชื่อว่าการทำครัวของคุณผู้ชมจะมีความสุขขึ้นเยอะเลยครับ